ส่วนความคืบหน้าคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงนะคะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ทราบนายตำรวจกองปราบปราม2นายลาออกขณะที่คนสนิทหมอหยองถูกคุมตัวไปฝากขังผลัดที่3วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์พร้อมตำรวจทหารคุมตัวนายจิระวงศ์วัฒนเทวาสินหรืออาร์ตเลขาส่วนตัวของนายสุริยันสุจริตพลวงศ์หรือหมอหยองมาศาลทหารกรุงเทพเพื่อขออำนาจศาลทหารฝากขังผลัดที่3คดีที่ร่วมกับนายสุริยันและพันตำรวจตรีปรากรมวารุณประภากระทำความผิดคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทันทีที่นายจิระวงศ์ถูกนำตัวลงจากรถพบว่ามีสีหน้าและท่าทางที่อิดโรยเดินก้มหน้าและถูกคุมตัวเข้าไปในศาลทันทีขณะที่บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารวางกำลังตรวจตราอย่างเข้มงวดพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าพันตำรวจเอกศิวพงษ์พัฒพงษ์พาณิชย์รองผู้บังคับการปราบปรามและพันตำรวจเอกไพโรจน์โรจนขจรผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามลาออกจากราชการส่วนตำรวจอีก6นายถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นอกสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าทั้ง8นายเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา112หรือไม่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีสื่อต่างประเทศแสดงความคิดเห็นการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่กระทำผิดตามมาตรา112ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไม่มีการขยายผลเรื่องดังกล่าวไปด้านลบและเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของกองทัพเพราะกองทัพไม่เกี่ยวข้องมีการทำงานอย่างโปร่งใสขอความร่วมมือทุกคนและสื่อมวลชนนำเสนอสิ่งที่ดีเพื่อประเทศชาติ